เผยผลชันสูตรแผลที่ศีรษะหน้าแตงโมหลังไทยเอกพันธ์ชี้มีร่องรอยถูกทำร้ายวันที่10มีนาคม65ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากกรณีไทยเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์ซึ่งได้เห็นสภาพศพของแตงโมระบุในรายการทีวีว่าสภาพใบหน้าของแตงโมตาซ้ายถลนตาข้างขวาปิดบวมช้ำถ้าไม่ถูกตีหรือโดนของแข็งกระแทกตาทั้งสองข้างจะเท่ากันและระบุอีกว่าฟันของแตงโมหักและหลอด้วยนั้นโดยแพทย์นิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจซึ่งเป็นแพทย์เวรที่รับผิดชอบผ่าชันสูตรศพได้ตรวจสอบในช่องปากลำคอของแตงโมแล้วพร้อมทั้งถ่ายภาพไว้พบว่าไม่มีร่องรอยฟันหักตามที่มีการตั้งข้อสังเกตรวมถึงมีการเปิดผมตรวจสอบกะโหลกศีรษะไม่พบร่องรอยกระแทกด้วยของแข็งและมีการถ่ายภาพไว้ในการชันสูตรพลิกศพทั้งร่างแตงโมเปิดประวัติพระเอกตลอดการสรพงษ์ชาตรีอีกความสูญเสียวงการบันเทิงเปิดประวัติพระเอกตลอดการสรพงษ์ชาตรีอีกความสูญเสียวงการบันเทิงจากไปอย่างสงบด้วยโรคมะเร็งที่ลุกลามสิริอายุ71ปีเป็นอีกความสูญเสียของวงการบันเทิงเมื่อพระเอกตลอดการสรพงษ์ชาตรีได้จากไปอย่างสงบด้วยโรคมะเร็งที่ลุกลามเมื่อเวลา 15:51 ณห้องพักผู้ป่วยโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์สิริอายุ71ปีสำหรับประวัติสรพงษ์ชาตรีมีชื่อเล่นว่าเอกชื่อเดิมคือพิทยาเทียมเสวตเกิดวันที่8ธันวาคมพ.ศ. 2493ภูมิลำเนาเป็นคนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่4แล้วบวชเรียนตั้งแต่8ปีจนลาสิกขาเมื่ออายุ11ปีได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ศิลปศาสตร์สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเมื่อสรพงษ์ชาตรีอายุได้19ปีได้พบกับหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคลก่อนชักชวนให้มาอาศัยอยู่ที่วังละโวของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอนุสรณ์มงคลการโดยเริ่มงานแสดงครั้งแรกเมื่อพ.ศ. 2512เป็นตัวประกอบและเป็นเด็กยกของในกองถ่ายละครผลงานภาพยนตร์เรื่องแรกเป็นตัวประกอบในภาพยนตร์เรื่องสอยดาวสาวเดือนเมื่อส.0.2512รับบทเป็นลูกน้องนักเลงจากนั้นในภาพยนตร์เรื่องที่2คือเรื่องใต้ติ่งในปีเดียวกันสรพงษ์ยังคงรับบทเป็นตัวประกอบที่ออกมาฉากเดียวในช่วงท้ายเรื่องและไม่มีบทพูดเช่นเคยภาพยนตร์เรื่องที่3คือเรื่องฟ้าคะนองเมื่อส2513สรพงษ์ยังคงรับบทเป็นตัวประกอบที่ออกมาฉากเดียวแต่เริ่มมีบทพูดโดยรับบทเป็นผู้โดยสารรถสองแถวคันเดียวกับนางเอกกระทั่งสรพงษ์ได้รับบทพระเอกเต็มตัวครั้งแรกในภาพยนตร์เรื่องที่4คือเรื่องมันมากับความมืดพ.ศ. 2514ผลงานกำกับภาพยนตร์เรื่องแรกของหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมจากนั้นได้รับบทภาพยนตร์ของหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมแทบทุกเรื่องทั้งบทพระเอกพระรองและเป็นผู้ช่วยผู้กำกับในบางครั้งมีผลงานแสดงกว่า500เรื่องได้รางวัลตุ๊กตาทองครั้งแรกจากเรื่องชีวิตบัดซบและสัตว์มนุษย์2ปีติดต่อกันและมีชื่อเสียงในต่างประเทศจากเรื่องแผลเก่าพ.ศ. 2520กำกับโดยเชิดทรงศรีนับว่าประสบความสำเร็จสูงสุดสรพงษ์ยังได้รับรางวัลทางการแสดงจากหลายสถาบันเช่นรางวัลตุ๊กตาทองพระสุรสวดีดารานำชายยอดเยี่ยมจากเรื่องสัตว์มนุษย์ชีวิตบัดซบมือปืน2สารวินเสียดาย2รางวัลสุพรรณหงส์ดารานำชายยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์เรื่องถ้าเธอยังมีรักมือปืนและนักแสดงประกอบชายจากเรื่ององค์บาก2ส่วนรางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิงนักแสดงชายยอดเยี่ยมจากเรื่องมือปืน2ส
จารวินขอบคุณที่มาภาพโซราปองชาตรีคลับสรพงษ์ชาตรี ปีใหม่เชียร์ให้มีแฟนแอปอุ่นใจลูกไฟเขียวตอบสเตตัสหัวใจกันชัยแซวหนุ่มหนุ่มจีบปีใหม่เชียร์ให้แม่มีแฟนแอปทักษอรอุ่นใจลูกไฟเขียว FC ลุ้นหนักขอบคุณแรงเชียร์ตอบชัดสเตตัสหัวใจเจอกันชัยแซวหนุ่มหนุ่มรุมจีบเรียกว่าช่วงนี้เนื้อหอมสุดๆคิวงานแน่นเอียดสำหรับคุณแม่สุดสตรองแอปทักษอรพักสุขเจริญที่มีทั้งงานหนังงานละครจ่อขอคิวอยากร่วมงานด้วยรวมทั้งพระเอกหนุ่มป้องนวัตรที่มาจีบให้ไปเล่นละครด้วยเช่นกันล่าสุดเมื่อวันที่10มีนาคม65สาวแอปมาร่วมงานเปิดตัวอีกเบอร์ลินนิวแบรนด์แอมบาสเดอร์2022ในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวให้สัมภาษณ์ถึงแผนการทำงานและยังอัปเดตสเตตัสหัวใจหลังเจอหนุ่มกันชัยเซลอยู่บ่อยๆมีหนุ่มๆมาขายขนมจีบแถมงานนี้ลูกสาวสุดที่รักอย่างน้องปีใหม่ยังเชียร์ให้คุณแม่มีแฟนแล้วด้วยล่าสุดป้องนวัตรจีบไปเล่นละครจริงๆก็น่าจะเป็นหนึ่งในคนที่จะได้มีโอกาสร่วมงานกันค่ะตอนนี้แอปทำงานได้กับทุกช่องถ้าเกิดพี่ป้องเขาโอเคนะพี่ป้องเขาบอกอยากร่วมงานกับแอปใช่ไหมแอปก็เช่นเดียวกันค่ะยินดีและอยากร่วมงานค่ะความเป็นไปได้ที่จะมาร่วมงานกันอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับผู้ใหญ่ขึ้นอยู่กับผู้จัดค่าคิวละครยังพอมีอยู่ใช่ไหมน่าจะมีอีกทีปลายปีค่ะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ได้เริ่มเปิดกล้องส่วนตัวของแอปเองคิดว่าจะสตาร์ทช่วงเมษาก็จะเริ่มแล้วได้คุยกับป้องไหมตอนนี้งานที่ตกลงมาแล้วยังไม่ใช่พี่ป้องค่ะรอให้หนังเสร็จก่อนค่อยรับละครหนังเสร็จแล้วค่ะกลางปีนี้จะเริ่มกลับไปถ่ายละครแล้วจริงๆหนังเสร็จตั้งแต่ปลายปีที่แล้วงานละครกับค่ายไหนบอกได้ไหมเดี๋ยวรอเขาเปิดก่อนได้ไหมคะหัวเราะเซอร์ไพรส์ใหม่ก็ไม่รู้คนจะเซอร์ไพรส์หรือเปล่าแต่ว่าก็ไม่เคยร่วมงานค่ะเป็นค่ายใหม่ๆที่ยังไม่เคยร่วมงานมาก่อนแอปใหม่กับเขาไม่ใหม่แล้วตอนนี้คงไม่มีที่ไหนใหม่แต่ว่าแอปใหม่กับเขาค่ะแสดงว่าบทน่าสนใจเพราะแอปกลับมาเต็มอีกครั้งใช่ค่ะจริงๆก็กลับมานานแล้วแหละแต่เนื่องด้วยติดโควิดจริงๆเรื่องนี้ต้องเปิดกล้องตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะน้องปีใหม่เข้าใจไหมที่แม่ต้องไปถ่ายละครกลับบ้านดึกหรือเรามีตารางงานว่าต้องกี่โมงเป็นกำหนดคิวมากกว่าค่ะพยายามไม่แตะเสาร์อาทิตย์เพราะว่าวันธรรมดาเขาก็ต้องไปโรงเรียนเหมือนกันแต่จริงๆในทางปฏิบัติก็คือไม่ได้ไปเรียนออนไลน์เราก็จะพยายามจัดการให้มันลงตัวมากที่สุดแต่ถ้าวันหนึ่งมันจำเป็นจะต้องใช้เสาร์หรืออาทิตย์ก็คิดว่าลูกเข้าใจค่ะพอคิวละครมันเลื่อนมาเป็นปีก็ทำให้คิวรวนนิดหน่อยค่ะอะไรที่เราเคยคิดว่ายังไงเราจะไม่รับงานซ้อนชนแน่ๆมันก็คงจะต้องมีเพราะที่ผ่านมาปีที่แล้วถ่ายภาพยนตร์หนึ่งเรื่องท้วนไม่ได้เล่นละครเลยงานพิธีกรในรายการเต้นเยอะมากขึ้นล่าสุดมีเต้นกับน้องพีพีกริชอย่าทักสิคะยิ้มเดี๋ยวรู้ตัวน้องพีพีนะเหรอถ้าจะกังวลก็กังวลว่าแฟนคลับจะเข้าใจใหม่เท่านั้นเองเกรงใจแฟนคลับแต่แอปก็เชื่อมั่นในทีมงานเขาก็คำนึงเรื่องความเหมาะสมอยู่แล้วเราทำงานกันมาจนเราวางใจแล้วค่ะถ้าเขาคิดว่ามันได้แอปก็พร้อมค่ะแฟนคลับพีพีน่ารักค่ะเขาไม่ว่าอะไรนะแล้วแฟนคลับแอปว่ายังไงที่พอมาทำสามแซบเราแซบขึ้นตามชื่อรายการไปแล้วสำหรับแอปคงแซ่บไม่ได้แต่อย่างน้อยเรารู้สึกว่าเราสนุกขึ้นเรามีสีสันขึ้นหมายถึงว่าแอปสนุกในการทำงานมากขึ้นปีใหม่ว่ายังไงได้เห็นแม่เต้นบ่อยขึ้นก็บอกแล้วอย่าทักยิ้มเพราะถ้าทักเดี๋ยวเขาให้เต้นอีกถามว่าซ้อมนานไหมแต่ละครั้งเขาไม่เคยบอกหรอกค่ะเพราะถ้าบอกเดี๋ยวจะหนีหน้างานตลอดเลยค่ะต้องเป็นแบบบังคับหน้างานถ้ารู้ก่อนเดี๋ยวไม่ทำหัวเราะ
ปรึกษาน้องปีใหม่ไหมเขาสายแดนปีเขาบอกตลอดเขาพร้อมเสียบตลอดค่าเทปพีพีปีใหม่เขาอยากมานอกจากเรื่องชุดเรื่องเต้นจะโดนพี่หนุ่มแซวเรื่องว่าแม่โสดจริงไหมเราชินกับคำถามนี้ไหมชินค่ะตอนนี้คนก็ไม่รู้จะถามอะไรมั้งหัวเราะก็มีอยู่เรื่องเดียวที่อาจจะไม่ได้เคลียร์อะไรเพราะเรื่องอื่นเราก็ไม่มีอะไรเรื่องงานเรื่องลูกเราก็ปกติที่เขาแซวค่อนข้างมีมูลจริงไหมบางทีถามจนเริ่มงงเจ้าตัวก็งงตกลงไปทำอะไรตอนไหนบางเทปก็โดนแซวว่าเป็นเด็กกว่าบางเทปก็บอกว่าตอนนี้แห้งมากเลยก็เลยงงตกลงจะแห้งหรือไม่แห้งแต่สรุปว่าแฮปปี้ค่ะไม่มีอะไรโสดค่ะโสดมีคนเข้ามาบ้างให้กระชุ่มกระชวยใช่ไหมมีอะไรล่ะคะยิ้มมีเพื่อนก็มีอยู่แล้วค่ะมีคนเข้ามาจีบไหมสายหน้าเท่าที่รู้ก็ไม่มีนะถามว่าอยากมีไหมทุกวันนี้ก็แฮปปี้ดีอยู่แล้วค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวมันถึงวันนั้นมันก็ถึงเองค่ะหลายคนลุ้นและเชียร์ก็ให้ลุ้นกันต่อไปเราก็รู้สึกแฮปปี้ไปด้วยค่ะคนลุ้นไปด้วยให้กำลังใจก็แสดงว่าทุกคนไฟเขียวอย่างน้อยก็อุ่นใจว่าวันหนึ่งถ้าจะมีก็ไม่มีใครว่าอะไรใช่ไหมคะยิ้มหลายคนอยากให้แม่แอปมีคนช่วยดูแลก็ขอบคุณมากค่ะเวลาอ่านคอมเมนต์ก็รู้สึกเป็นกำลังใจค่ะมีคนที่เป็นห่วงเราอยากให้เรามีเพื่อนคู่คิดปีใหม่แซวไหมเขาไม่ได้แซวหรอกเขาเชียร์เขาชอบเขาก็เข้าใจว่าบางทีอยากให้หมามีแฟนหมายถึงว่ามีเพื่อนมีอะไรให้คุณแม่กระชุ่มกระชวยเขาก็พูดตามประสาเด็กๆน่ารักอยากเห็นหมามีโมเมนต์แบบเขินบ้างอะไรบ้างเขาเข้าใจคำว่าแฟนแล้วใช่ไหมเข้าใจในระดับนี้แหละว่าแบบแม่จะได้มีเพื่อนแม่จะได้แฮปปี้ไม่อยากให้แม่เหงามีลูกนี่ไม่เหงาเลยก็อยากมีโมเมนต์เหงาบ้างนะเพราะว่าลูกไม่เคยเงียบเลยตกลงแม่โสดหรือไม่โสดแม่อยากพาดหัวว่ายังไงเป็นคำถามที่ยากและเนี่ยชัดเจนว่ายังไม่ชัดเจนยิ้มI'm not afraid to die.